เอาละครับเรามาดูที่ข้อแรกกันก่อนเลย situation situation แปลว่าสถานการณ์ Sandy wants to open the window but Peter is sitting in her way หมายความว่า Sandy เนี่ยก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อ Sandy ต้องการที่จะเปิดหน้าต่าง window แปลว่าหน้าต่างopen แปลว่าเปิด want แปลว่าอยากแซนดี้อยากจะเปิดหน้าต่าง but นี่ก็เป็นคำเชื่อมชนิดนึงแล้วครับ but เนี่ยแปลว่าแต่จะมีความหมายตรงข้ามกับประโยคแรกถ้าเกิดสมมติว่ามี but เนี่ยรู้เลยว่าเออมันต้องมีอะไรขัดกันนะในประโยคหมายถึงว่าเหตุการณ์เนี่ยมันมีสักอย่างที่มันแบบมาหยุดยั้งหรือว่ามายับยั้งอะไรเงี้ยครับ but Peter is sitting in her wayแต่ปีเตอร์เนี่ย sit แปลว่านั่ง in her way in her way ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าในทางของเธอนะครับ in her way หรือว่าแปลในที่นี้เนี่ยหมายความจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่ามาขวางนั่นเองขวางอยู่ขวางอยู่ไม่ให้เธอสามารถเดินผ่านมาได้สถานการณ์นี้เนี่ยก็คือ Sandy wants to open the window but Peter is sitting in her way หมายความว่า Sandy เนี่ยต้องการที่จะเปิดหน้าต่างนะครับแต่ Peter เนี่ยนั่งขวางทางอยู่หมายความว่าไงหมายความว่า Sandy เนี่ยอยากเปิดหน้าต่างซึ่งทางที่จะไปหน้าต่างเนี่ยมีคนบังเอาไว้ทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถเดินผ่านไปตรงๆเพื่อเปิดหน้าต่างได้เอาล่ะครับมาดูกันเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรกันบ้าง Sandy บอกว่า PeterจุดI want to open it ก็คือบอกว่าเฮ้ยปีเตอร์แล้วก็เขาก็พูดอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ I want to open it แปลว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะเปิดมัน B เนี่ยก็บอกว่าปีเตอร์บอกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ but let me do that for you but let me do that for you เนี่ยแปลว่าอะไรครับน้องช่วยน้องช่วยพี่กันแปลหน่อยน้องช่วยพี่แปลให้หน่อยมา but let me do that for you let me do thatแปลว่าให้ผมทำแทนก็ได้ let เนี่ยมันว่าปล่อยให้ผมเนี่ยได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรล่ะสิ่งนั้นเนี่ยก็คือ want to อะไรครับ want to open do that เนี่ยก็แปลว่า open แปลว่าปีเตอร์เนี่ยเขาพูดอะไรไม่รู้แหละแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดหน้าต่างให้คุณแทนก็ได้คุณไม่ต้องเดินไปเองหรอก let me do that for youทำให้สลับคนเพราะว่าคุณเนี่ยหรือว่าแซนดี้ในที่นี้นะครับแซนดี้ในที่นี้เนี่ยต้องการจะเปิดหน้าต่างแต่ปีเตอร์เนี่ยบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะทำไม่แทนทำอะไรก็ต้องเปิดหน้าต่างใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูช้อยกันเลยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างช้อยข้อ A ก็คือเป็นบทของแซนดี้นะครับในที่นี้มีทั้งหมด4ช้อยช้อยข้อ1 Can I open the window Can I open the window? ข้อ 2 You haven't opened the window. ข้อ 3 You should not sit near the window like that. แล้วก็ข้อ 4 Would you mind moving away from the window? นะครับซึ่งข้อ A เนี่ยมาแปลทีละช้อยกันเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยแปลว่าอะไรข้อ A Can I open the window? แปลว่าให้ฉันเปิดหน้าต่างได้ไหม Window หน้าต่าง Open เปิด Can I แปลว่าให้ฉันหรือว่าให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนทำสามารถทำได้ไหมสามารถเปิดหน้าต่างได้ไหมข้อ 2 You have not opened the window ก็คือว่าคุณเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าต่างหรอก You have not haveแปลว่าต้องใช่ไหมครับ not ก็แปลว่าห้ามก็แปลว่าไม่ต้องเปิดหน้าต่างครับข้อ 3 you should not sit near the window like that ก็คือว่า should เนี่ย should not should แปลว่าคุณควรเพราะอันนี้เนี่ย not ก็เลยเป็นไม่ครับ you should not sit near the window like that ก็แปลว่าคุณเนี่ยไม่ควรที่จะนั่งใกล้เนี่ยแปลว่าใกล้
นะครับ the window like that คุณเนี่ยไม่ควรที่จะนั่งใกล้หน้าต่างอย่างนั้น like that แปลว่าอย่างนั้นอันนี้นี่ก็เป็นสำนวนทางภาษาอังกฤษที่น้องก็ควรจะรู้ไว้นะครับเพราะว่าน้องหลายคนเนี่ยก็อาจจะนึกว่า like เนี่ยแปลว่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆมัน like เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเอามายุ่งกับคำอื่นๆในประโยคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็จะรู้เลยว่า like เนี่ยมันสามารถแปลได้หลายความหมายแล้วแต่บริบทที่จะใช้ในแต่ละประโยคนะครับ like that ก็แปลว่าไม่ต้องคุณเนี่ยไม่ควรนั่งอย่างนั้นส่วนข้อ4 would you mind moving away from the window อันนี้พี่ขอสอนนิดนึงนะครับ would you mind การพูดในเชิงขอร้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดหลายระดับนะครับก็คือแบบสุภาพมากสุภาพน้อยหน่อยแล้วก็ธรรมดาไม่สุภาพไม่อะไรหมายถึงว่ากลางๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวูดไมน์เนี่ยนี่ถือว่าอยู่ในระดับสุภาพน้อยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะสุภาพมากอย่างเงี้ยก็ใช้คำว่า would you pleaseหรือ could you please ใช่นี่เชิงขอร้องแบบว่าประมาณว่า would you please เนี่ยก็ประมาณว่าขอให้คุณเนี่ยได้โปรดกรุณาอะไรอย่างนี้เลยทีเดียว would you please เนี่ยได้โปรดกรุณาแต่ถ้าเกิด would you mind เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่ mind นะว่าฉันเนี่ยขอทำอะไรสักอย่างฉัน would you mind เนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นไทยๆธรรมดาเนี่ยก็ประมาณว่าจะเป็นไรไหมถ้าฉันจะทำถ้าฉันจะอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยครับโอเคกลับมาที่ข้อ4นะครับ Would you mind moving away from the window แปลว่าคุณเนี่ยไม่มายใช่ไหมหรือคุณเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าเกิดหากฉันจะขอให้คุณเนี่ยช่วยขยับ moving ขยับ away ออกจากหรือห่างจาก from the window หมายถ้าเกิดแปลอันนี้ก็แปลว่าจะเป็นไรไหมถ้าเกิดฉันอยากจะขอให้คุณเนี่ยช่วยออกหรือว่ากระเถิบออกจากหน้าต่างสักหน่อยโอเคซึ่งถ้าเกิดเป็นน้องเนี่ยน้องก็ตอบว่าอะไรครับ Peter Peter ฉันสามารถเปิดหน้าต่างเองได้ไหมฉันอยากเปิดอ่ะก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นข้อ2 Peter คุณไม่ต้องเปิดหน้าต่างเลยนะเพราะว่าฉันอยากจะเปิดก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็คงจะไม่คิดมากหรอกว่าใครจะเปิดเพราะคงจะไม่เสียแรงอะไรมากอันนี้ลองนึกภาพตามไปนะครับข้อ3เนี่ย you should not sit near the window like that คุณเนี่ยไม่ควรจะนั่งใกล้หน้าต่างอย่างนั้นนะเพราะฉันอยากจะเปิดมันก็ดูไม่ค่อยสุภาพหรือว่าดูไม่ค่อยจริงใจกันไปหน่อยนะครับหรือข้อ4 would you mind moving away from the window ซึ่งหลักของโอเน็ตอีกอย่างนึงเลยนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยจะรักษาความสุภาพไว้ค่อนข้างมากหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยช่วยไหนที่มันดูแบบสุภาพหรือว่าดูแบบไพเราะสวยงามเนี่ยก็น่าจะเลือกอันนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับข้อเนี่ยก็ต้องตอบข้อ4ครับ Would you mind moving away from the window ถ้าเกิดคุณจะเป็นไรไหมถ้าเกิดฉันเนี่ยแบบอยากจะขอให้คุณเนี่ยช่วยขยับออกจากที่นี่ออกจากหน้าตาหน่อยฉันอยากจะเปิดซึ่งข้อนี้เนี่ยที่ตอบข้อ4อ่ะเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับข้อ B ครับมาดูข้อ B ก่อนนะดูโจทย์อีกทีนึงอ่ะปีเตอร์จะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดอยากจะให้คุณเนี่ยช่วยขยับหน่อยปีเตอร์บอกอะไรไม่รู้แล้วก็ but let me do that for you but แปลว่าหน้าบัตรกับหลังบัตรเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันขัดแย้งก็คือ contrast ไม่เป็นไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับ but let me do that for you แปลว่าให้ผมเนี่ยทำแทนก็ได้แปลว่าอันหน้าเนี่ยมันน่าจะแสดงถึงอาการที่แบบอารมณ์ประมาณว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าไม่ต้องผมเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ขยับอย่างที่คุณอยากให้ผมขยับเพราะว่าผมมันจะทำให้คุณแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาดูช้อยว่าไหนถูกนะครับ yes I know ใช่ฉันรู้ข้อ B never mind แปลว่าไม่เป็นไรข้อ3 no not at all ก็คือว่าไม่เป็นอะไรเลยข้อ4 of course I would love to แปลว่าโอ้แน่นอน
ฉันอยากจะทันมันด้วยก็ตอบข้อ4นะครับ of course I would love to ถ้าเกิดจะมากลับมาใส่4กับ4นี่ข้อ4แล้วนี่4นะครับก็แสดงว่า Peter wants to open the window but Peter is sitting in her way Sandy Peter would you mind moving away from the window ให้คุณเนี่ยช่วยขยับออกจากหน้าต่างหน่อยได้ไหมฉันจะเปิดมัน Peter ก็พูดด้วยความเกรงใจก่อนว่า of course I would love to หมายความว่าเออฉันขยับให้เธอก็ได้นะ of courseดูสุภาพไหมครับดูสุภาพไหมโอเคแล้วบอกว่า but let me do that for you เห็นไหมครับว่าก่อนบัตรกับหลังบัตรมันต้องเปลี่ยนไปหลังบัตรเนี่ย let me do that for you แปลว่าปีเตอร์ทำด้านหน้าเนี่ยก็เลยแปลประมาณว่าให้แซนดี้ทำสักอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ย of course I would love to ก็แปลว่าเออแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวฉันก็จะขยับให้เธอเนี่ยไปเปิดหน้าต่างก็ได้เห็นไหมครับแซนดี้ทำไหมครับข้อ4 butLet me do that for you ก็คือพูดในเชิงสุภาพว่าเออเดี๋ยวฉันเนี่ยทำให้เธอก็ได้นะเธอไม่ต้องไปทำหรอกแต่ก็คือยังออฟเฟอร์อยู่ว่าเออยังไงก็ได้แล้วแต่แซนดี้เลยอย่างเงี้ยครับ